สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนๆเห็นอ้อถืออยู่ในมือนี้นะคะมันคือผลของต้นเซียนท้อค่ะเพื่อนๆค่ะเซียนท้อเนี่ยนะคะผลมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ในมืออ้อนี้คือผลเซียนท้อที่สุกจัดค่ะเพื่อนๆจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆหอมมากๆเลยเดี๋ยวจะเฉือนให้เพื่อนๆดูเนื้อในของเซียนท้อไปพร้อมๆกันนะคะเฉือนหัวมันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆนะคะทีนี้เราลองปอกอ้อขออนุญาตปอกแบบบ้านๆนะเพื่อนๆปอกผ่าอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆออกมาเนื้อเซียนท้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนื้อเซียนท้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะพอดีว่าคัตเตอร์ดำเนื้อเซียนท้อออกมาดำเลยนะคะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆมาลองชิมเซียนท้อไปพร้อมๆกับอ้อเดี๋ยวอ้อเอาเมล็ดมันออกก่อนนะคะนี่คือเมล็ดของมันกลิ่นนะคะก็จะมีความหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่คือเนื้อในของเซียนท้อมาลองชิมกันค่ะเพื่อนๆนะคะว่าเซียนท้อจะเป็นยังไงเราจะใช้ช้อนนี่ตักกินเหมือนเนื้อมะตูมนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูดีๆเนื้อของมันจะเหมือนเนื้อของมะตูมมันค่ะเพื่อนหวานถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเนื้อของเซียนท้อรสชาติเป็นแบบไหนให้เพื่อนๆจินตนาการการกินฟักทองนึ่งนะคะแล้วจะมีกลิ่นหอมอร่อยค่ะเพื่อนฟันธงว่าอร่อยนะคะเซียนท้อนี่ขายกันอยู่ที่กิโลละ50บาทนะเพื่อนๆที่อ้อขายอยู่ตอนนี้ค่ะกิโลละ50บาทเนื้อมันจะคล้ายๆเนื้อของฟักทองทานได้ทั้งผลนะเพื่อนๆยกเว้นเปลือกนะคะทานแล้วมันก็จะมีความเหนียวหนึบแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็จะมีความมันนำหวานตามเหมือนกับฟักทองนึ่งอร่อยสุดๆเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้เมล็ดเซียนท้อไปปลูกเน่มีเมล็ดเซียนท้อสำหรับปลูกหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้ต้นเซียนท้อความสูง1เมตรนะคะอ้อขายอยู่ที่1เมตรเพื่อนๆทักมาที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสลา09กับเมล็ดเซียนท้อพร้อมปลูกและหรือผลสดเซียนท้อพร้อมทานและหรือต้นกล้าเซียนท้อพร้อมปลูกลงดินติดต่อกันเข้ามาเยอะๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ